นี่เป็นบรรยากาศในห้องชั่งน้ำหนักนะฮะโดยปกติก็จะชั่งตอนเช้านี่วันนี้กายไนกี้โคตรล่ำอะไรนะเฮ้ยทำไมครับทำไมครับทำไมพี่มั่นใจดีว่าอะไรครับเออหน้าขึ้นค่ะพี่เดี๋ยวขึ้นไปที่หน้าไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่มากเวลาเจอทีมงานเราควรใจนะครับเราใจหน่อยนะครับบอกก่อนกันเองฮะมีแต่คนบอกว่าอยากเห็นเบื้องหลังการถ่ายเชนไฟเชนวันนี้ผมพามาที่สตูเบิร์กพอยต์อีกหนึ่งครั้งนี่ก็คือทุกวันจันทร์เราจะตั้งแบ็คดรอปวันนี้แล้ววันนี้เป็นคู่นี้ไนกี้นิธิดลกับกายรัชชานนท์วันนี้จะต่อยกันซึ่งตอนที่คลิปออนนี้เราจะออนวันศุกร์วันจันทร์ต่อไปนี่ก็จะเป็นแบงค์ทิติแล้วก็เจ้าขุนละก็ต้องเชียร์กันสัปดาห์สุดท้ายวันนี้มาให้ดูก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่ฮะโดยรอบคนจะเริ่มขวักไขว้แล้วแต่วันนี้ยังเป็นช่วงเย็นอยู่แต่ถ้าเป็น1ทุ่มเมื่อไหร่ปั๊บที่นี่จะเหมือนโอ้โหฮอลอิมแพคแน่นขนาดไปด้วยผู้คนดารานักแสดงต่างๆมากมายตอนนี้ผมมาก่อนเนื่องจากว่านี่ผมแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าไปซ้อมเนื่องจากว่ามันมีกล้องเยอะมากทุกๆเรคคอร์ดเป็นการถ่ายทอดสดจะต้องเข้าไปซ้อมกับทีมงานก่อนว่ามันต้องทำงานกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูการซ้อมกันดีกว่าว่าข้างในเขาซ้อมกันแบบไหนและรายการสดมันยากยังไงอ่ะเก่งโคตรสุดนี่เป็นบรรยากาศในห้องชั่งน้ำหนักนะฮะโดยปกติก็จะชั่งตอนเช้านี่วันนี้กายไนกี้โคตรล่ำบ๊ายบายทุกคนที่ต้องสอนค่ะไม่ได้แข่งคุณแน่นชิบหายเลยโอ้วันนี้เป็นการซ้อมเพราะฉะนั้นเราจะซ้อมกันแบบสบายๆจะยืดขาสั้นรองเท้าแตะนี่ครับสเตจคู่ใจคนดี2019ครับรู้สึกแต่งตัวชิงที่สุดในโลกเกิดขึ้นเลยล่ะเดี๋ยวซ้อมพิธีกรนะครับซ้อมพิธีกรนะครับถ้าพร้อมแล้วพบกับคุณกันกันทั้งบนเวทีครับนี่คนสังเวียนพระบายครับขอเสียงปรบมือกับพี่เจลออฟวูลและมาเทลแม่หน้าตาพวกคุณเปลี่ยนไปนะครับมาด้วยผมศักดิ์ศรีครับว่าแมตช์นั้นใครจะทำได้ดีกว่าใครนะครับและตอนนี้ครับระยะเวลากว่า3เดือนที่ทั้งคู่ได้ซ้อมกันมาเพื่อวันนี้เราไปดูการซ้อมของทีมดำก่อนครับในที่นิติโดนครับโดนต่อยจนสายตาสั้นเลยนะครับวันนี้มาบุญจากทีมไว้ครับกายรัชชานนท์ เวลาเจอทีมงานเราควรใจนะครับเราใจหน่อยนะครับบอกก่อนอะไรครับนกฟูกครับผมเป็นยังไงเลือกมาเพราะว่านกฟูกอ่ะมันเป็นสัตว์ที่กินช้างคาวครับวันนี้ผมจะมาเชือดช้างคาวครับนกกินช้างคาวเหรออ๋อมึงทำพิธีกรโง่เลยนะโง่เลยนะไม่ใช่ช้างคาวธรรมดานะช้างคาวอะไรค้างคืนค้างคืนก็บอกเลยนะครับว่าคุณกายครับคุณกายนะมึงจะต่อยกับเขามึงอย่าลืมชื่อเขาอยู่เลยไม่ใช่มะม่วงนะฮะทำไมคุณจะรอดได้นะฮะไอ้นี่เตรียมมุกไว้ของข้าวครับแค่ข้าวยังไม่สุกผมอยากรู้นะคนทั้งคู่เปิดเผยกันมาจะไปสั่งกล้องไปกันร้องเปิดเลยครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมาอยู่ในรายการนี้รู้สึกเปิดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาผมเนี่ยตัวไม่ได้หรอกใช่ไหมชอบดูมวยไหมจริงผมชอบครับผมลงทุกครั้ง
คุณเป้ครับถ้าคุณชอบดูรายการนี้นะคุณไม่คิดว่าคุณอยากลงสักแมตช์นะครับเป็นอะไรคิดอยู่เหมือนกันนะฮะผมว่าผมจะมาต่อยพิธีกรแล้วแบบนี้ผมก็อยู่กับผมดีๆอยู่แต่ทำไมผมรู้สึกผมซ้อมแล้วผมทำงานยากกว่าเดิมโอเคนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับกลับสู่10 by 10 presented by GS Battery นะครับตอนนี้นักมวยทั้งคู่ต่อยกันครบ3ยกแล้วครับและคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วนะครับผู้ชนะในวันนี้ครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้คะแนนเหมือนกันหมดคือชนะไปอย่างเอกฉันท์นะครับผู้ชนะในวันนี้ครับโอ้จากทีมแรกครับขอสนับสนุนเลยนะครับเป็นไงครับรู้สึกไงฮะวันนี้ไม่สามารถคว้าชัยได้ไลน์ครับตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาที่ก็ผมจะแพ้แต่ถือว่าเกมกีฬาครับโอ้วันนี้สนุกสนานแน่นอนครับแต่สำหรับสัปดาห์ที่แล้วใครที่พลาดชมบอกเลยว่ามันมากคุณพลาดของดีๆในชีวิตไปเลยครับเรามีไฮไลท์ให้ดูครับส่งต่อให้พี่สมจิตนะครับกลับมาที่ดีไลน์เมื่อกี้โอเคซ้อมเรียบร้อยครับอันนี้ซ้อมคิวสดเสร็จแล้วฮะบรรยากาศจริงๆเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงเราก็จะเริ่มถ่ายทอดสดกันแต่ให้เห็นว่ากล้องเยอะมากผมเลยต้องมาคุมกล้องทั้งหมดผมเลยต้องมาดูสคริปต์มาซ้อมกันทั้งหมดเพราะว่าทุกอาทิตย์มันจะไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะไปบุกห้องทีมแบล็คครับว่าก่อนที่เขาจะถ่ายทอดสดเขาเตรียมตัวกันยังไงจะได้เห็นว่านักมวยเขาต้องทำอะไรกันบ้างนะผมก็ไม่เคยมาดูเลยนะเพราะว่าผมก็จะอยู่ห้องพิธีกรสวัสดีครับสวัสดีอันนักกีฬาเลยที่อยากนะบ้าบอลอะไรจริงไหมเนี่ยเฮ้ยไปดูดิเออก่อนต่อยมวยมันอาบน้ำนี่เดี๋ยวดูก่อนโป๊ะเฮ้ยที่อยากนะไอ้บ้าก่อนต่อยมวยอาบน้ำได้ไหมวะก่อนต่อยมวยอาบน้ำได้ไหมครับผมสบายครับผมครับโอเคโอเคผมมีความสุขครับพี่ครับสบายไปเต็มที่ครับสนุกครับผมโอเคเจอกันครับน้องครับผมก่อนต่อยหมวดไอ้ไนกี้อาบน้ำโอ้อันนี้ไม่น่าจะใช่กิจวัตรปกติน่าจะเป็นมาคนเดียวเดี๋ยวไปดูทีมไว้ว่าทีมไว้อาบน้ำเปล่าวะโอ้โหสวัสดีฮะมีเบื้องหลังด้วยครับนี่เขาอาบน้ำอาบน้ำกันนะฮะครับครับขอบคุณนี่เลยฮะหมดนี่มันน้ำมันนะปวดไว้เฮ้ยไนกี้อาบน้ำก่อนซ้อมตอนนี้ฟิตไม่ได้อาบมาทีหนึ่งเฮ้ยจี๋วะคนบ้าเลยไม่อาบน้ำโอ้ยตอนนี้ครับพ่อเดี๋ยวคนเวทีเจอกันครับผมไปแล้วเยี่ยมอะไรวะพี่บูสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสบายดีนะครับเดี๋ยวใหม่ต้องสองหูใช่ไหมนี่เราสองหูเบื้องหลังฮะใครก็ถ่ายไม่ได้มีกูถ่ายได้คนเดียวเดี๋ยวรอถ่ายทอดสดเลยนะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชุดเดี๋ยวรอพลเมียมาวันนี้พลเมียมาด้วยนะครับชอบเป็นผู้ประกอบให้เจแล้วพี่เจชอบกับใครครับเจออ่ำมั่งเจอทักมั่งเนี่ยถ้าขึ้นไปเต้นกับคนเวทีทักต่ำกว่าอ่ำต่ำกว่าทักไม่เอาแล้วบ้าบอนี่ไงน้องชายผมความมั่นใจวิกหน้าของผมความเป็นอยู่ของผมขึ้นอยู่กับมันเป็นอยู่เลยมั่นใจดิมั่นใจมั่นใจครับน้าล็อกนะอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมครับทำไมพี่มั่นใจดีว่าครับเออน่าถูกค่ะพี่โอ้โหเดี๋ยวคุณต่อยที่หน้าไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมากพี่จะต่อหรือพี่จะต่อได้ไหมตัวได้นะโอ้ยผมอยากจะเฮ้ยพี่แขกต่อยว่ะแล้วจะมีแขกเหรอครับต่อยใครวะต่อยใครวะประเดี๋ยวหาให้ได้ร้อนแต่ผ้าประมาณ90ได้ย้วนถ้าควันไฟอะไรเงี้ยโอ้โหจัดแน่เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทอดสดแล้วครับตอนนี้กำลังทวนกล้องทวนไฟอยู่ทีมแบล็คทีมไวท์ตอนนี้กองเชียร์มาเต็มไปหมดแล้วฮะคุณเมียก็อยู่นี่ฮะเดี๋ยวก็คงถ่ายทอดสดในนี้เราอาจจะถ่ายกันไม่ได้แล้วก็คือเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศมันเป็นอะไรยังไงบ้างณการถ่ายทำ
จะได้เห็นว่าการถ่ายทอดสดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกล้องเยอะมากหลายสิบกล้องทุกเรคคอร์ดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถผิดพลาดได้นี่คือการทำงานของผมเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวขอไปถ่ายทอดสดนะครับเทนไฟเทนนะติดตามซึ่งสัปดาห์สุดท้ายแบงค์ทิตินะครับแล้วก็เจ้าขุนเชียร์กันให้ดีน่าจะมันกันแน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วฮะเจอทุกคนเลยบ๊ายบาย